บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตอนเด็กไม่ยอมแพ้หมายถึงว่าไม่หยุดที่จะไปทางด้านการแสดงเลยค่ะเคยขอบคุณตัวเองบ่อยทำไมไม่รู้จะขอบคุณตัวเองแต่เราไม่รู้จักขอบคุณตัวเองมากที่เราพยายามมาตลอดหนูอาจจะแบบคือห่วงความรู้สึกคนอื่นจนลืมแบบลืมตัวเองไปบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดแล้วก็แบบนึกขึ้นมาว่าไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยจริงๆอะไรเงี้ยเก่งมากดีใจเราดีใจร้องไห้เพราะดีใจเฉยผมตีมาเยอะนะลูกหนูเก่งมากหนูเก่งขอบคุณโอ้ยร้องไห้ทำไมเราร้องตามแล้วก็สิ่งที่อยากพูดก็จะบอกว่าตัวเองแบบเก่งมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมีไม่รู้เลยว่าหมีจะทำมันออกมาได้เป็นแบบไหนแล้วพอวันที่ทุกอย่างมันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเห็นผลงานเห็นคนรักแล้วก็เห็นครอบครัวแบบรักอ่ะมันแบบมันแบบมีความสุขจังแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองก็เก่งมากๆแล้วที่แบบมาตรงนี้ได้ค่ะหนูไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนจะดูเยอะไหมไม่รู้ว่าคนจะแบบจะเห็นพวกเราเยอะแค่ไหนแต่แบบคือหนูมองไปแล้วหนูดีใจมากหนูไม่มานั่งนับคนด้วยซ้ำว่าแบบมีกี่คนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบแค่คนเดียวก็ดีใจแล้วคนเดียวก็ดีใจแล้วสวัสดีค่ะลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสัญญาสรัญพัฒน์ค่ะพวกเรามาจากซีรีส์แอฟแฟร์รักเล่นกลค่ะหมีคิดว่าช่วงถ่ายทำที่ผ่านมารู้สึกว่าเราเหนื่อยกันมากๆแล้วเราก็เต็มที่กันมากๆพอเราได้เห็นผลงานของเราอ่อนไปอ่ะแล้วก็คนรักในตัวละครแบบที่เรารักอ่ะเราอันนี้คือความสุขที่แบบที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะของสัญญาก็คือค่อนข้างประทับใจเลยค่ะกับแฟนๆที่ฟีดแบคมาในเวที่มันดีมากๆแล้วก็แบบมันฟูลฟิลเราในช่วงที่ผ่านมาที่เราตั้งใจแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขกับการออกมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากๆสีฟ้าค่ะสีฟ้าเบบี้บูท่านจะชอบอยู่แล้วสีฟ้าแต่ก็รู้สึกว่าช่วงไหนที่ตัวเองแฮปปี้มากๆสีรอบตัวท่านก็จะเป็นสีฟ้าแต่ช่วงไหนที่แบบเศร้าหมองนิดหน่อยหรือว่าเหนื่อยนิดหน่อยมันก็จะเข้มขึ้นแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นสีฟ้าที่สดใสส่วนของหมีเป็นสีเหลืองเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่หมีเวิร์กช็อปอะตัววันวิวาหมีอะให้เลือกเป็นสีเหลืองอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาสีเหลืองคือเอเนอร์จีพลังดีๆของพลังบวกใช่ของตัววันต่อให้แบบส่งผลไปถึงคนอื่นนะคะก็คือรู้สึกว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่เป็นพลังงานที่ดีค่ะคือเธอแคร์ตั้งแต่7ขวบเลยนะคะจริงเหรอใช่เธอแคร์งานวิ่งแคร์งานมาตั้งแต่7ขวบแล้วแล้วก็คือก็เลยรู้สึกว่าการทำงานในวงการบันเทิงมันเป็นความชอบของเราด้วยคือเธอแคร์มาตั้งแต่เด็กเลยวิ่งแคร์งานกับแม่วันละ10งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้งาน2งานหรือไม่ก็บางวันก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบความฝันของหนูคือการเป็นแอร์ค่ะอ้าวเหมือนกันเลยใช่คือหนูอยากเป็นแอร์ถ้าทุกวันนี้ซ่ากับหมีอ่ะไม่ได้มาเป็นนักแสดงสมมติว่าวันนึงเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยซ่ากับหมีก็คงเป็นแอร์กันไปแล้วอยู่บนฟ้าใช่เป็นแอร์ไปแล้วแต่ว่าถามว่ามันก็คือความฝันเหมือนกันการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะเหมือนเพิ่งมาเจอว่าตัวเองก็ชอบในช่วงที่เข้าไปอยู่ในวงการแบบลึกซึ้งขึ้นจริงๆในตอนที่เริ่มมีงานละครตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อคือการที่เรามาทำสิ่งนี้คือการที่เราจะได้อยู่ในทีวีการมาทำการแสดงให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมารู้ตอนเริ่มแบบ10ขวบนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
ซาร่าเลือกเรียนนิเทศค่ะเพราะว่าเผื่อเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูอ่ะก็ไม่มีช่วงนึงที่พักเรื่องของการแคสงานไปค่ะเพราะว่าแม่อยากให้โฟกัสเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรียนก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลือกเรียนมนุษยศาสตร์ค่ะเผื่อว่าโอเคเราเรียนตรงนี้แล้วเผื่อเราต่อยอดในเรื่องของการไปเป็นแอร์ได้เรียนภาษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเราเรียนมนุษย์เราก็สามารถเป็นนักแสดงได้เหมือนกันเก่งแล้วเป็นลูกคนเดียวใช่ค่ะก็เหงานะแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าคือหนูอาจจะชินอะไรเงี้ยค่ะอยู่กับแม่ตลอดก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนแม่เป็นเพื่อนคนคือตอนแรกหมิ่นไม่ได้มีความสนใจเรื่องวงการบันเทิงเลยหมิ่นเป็นฟิลแบบชอบงานศิลปะมีเรียนศิลปกรรมจนหมี่ก็เปลี่ยนมาเป็นช่วงมหาลัยก็เรียนทำอาหารอีกก็คือไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยจริงๆมีโอกาสนะมีโอกาสแบบได้ไปแคสงานแต่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเราเป็นคนขี้เขินมากๆค่ะแบบก็คือเป็นคนขี้อายอ่ะไม่อยู่หน้ากล้องเลยอะไรเงี้ยกลัวจนเหมือนได้รับโอกาสนะวันที่เข้ามาเชนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการแสดงตอนที่ไปเรียนคอร์สแรกกับซอนย่ามีพี่น้อง4คนค่ะใช่มีเป็นคนที่3แล้วก็มีพี่สาว2คนแล้วก็มีน้องที่เป็นลูกหลง10ขวบ1คนน้องชายเลยค่ะที่บ้านหลงมากครอบครัวหมีคือแบบพ่อกับแม่น่ารักมากๆแบบซัพพอร์ตแบบโน1เลยอยากเรียนอะไรทำอยากแบบอยากไปไหนไปได้คือได้หมดเลยขอแค่แบบเป็นคนดีแล้วก็ขอให้แบบไม่ทำลายคนอื่นก็พอแล้วเขาสอนหมีแค่นี้เลยหมีรู้สึกว่าครอบครัวหมีโตมาแบบพ่อแม่กับลูกอ่ะเหมือนพี่น้องกันใช่ก็คือแบบทุกครั้งหลังเลิกเรียนเวลามีปัญหาอะไรก็คืออ่ะกระโดดขึ้นรถมาแล้วก็เล่าให้แม่ฟังแล้วว่าเออวันนี้เจอแบบนี้แม่ก็จะโอเคคือรู้จักเพื่อนเราทุกคนแล้วก็รู้จักรายละเอียดชีวิตของเราทุกอย่างก็คือเหมือนแม่เป็นเพื่อนหนีไปเลยก็เป็นคนลุยๆนะเอาจริงๆแล้วคือที่บ้านเนี่ยคือรองเท้าผ้าใบประมาณ10คู่รองเท้าส้นสูงไม่มีค่ะคือหลังๆมาเนี่ยเพิ่งมีเพราะว่าต้องออกงานแล้วก็เพิ่งติงขึ้นมาได้ว่าอ้อเราเป็นผู้หญิงแล้วเราต้องมีรองเท้าส้นสูงหรือว่ามีเดรสสวยๆใส่สักหน่อยอะไรเงี้ยคือต้องเป็นคนลุยมากแล้วก็เป็นคนชอบอยู่เฉยๆค่ะเฉยๆที่หมายถึงว่าแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าชอบทำกิจกรรมอะไรที่มันทำคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีก็แบบมีโหมดอินโทรเวิร์ตบ้างแต่ว่าชอบคุยกับใครแบบเยอะๆชอบเอ็กโทรเวิร์ตบางทีอะไรเงี้ยอยู่ระหว่างกลางอินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ตค่ะแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกซาร่าอาจจะดูแบบดูหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยหน้าซาร่าอาจจะนิ่งๆแต่ใช่พออยู่นิ่งปุ๊บจะดูเหมือนคนแบบไม่เป็นมิตรละแต่จริงๆหนูเป็นมิตรจริงๆมิตรฉาชีพค่ะจริงๆหนูเป็นมิตรแล้วก็เป็นคนที่ชวนคุยเก่งนะแต่อาจจะไม่เก่งเท่าหมีชวนคุยไม่เก่งเท่าหมีของหมีก็คล้ายๆกับซอนย่าลุยหมีชอบลุยหมีชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์ชอบออกกำลังกายชอบแบบเล่นอะไรที่มันเล่นเวกอะไรค่ะยิงปืนคือหมีชอบแบบนั้นหมดเลยแต่ว่าหลังๆก็มีความแบบเริ่มมีความเป็นสาวขึ้นแล้วเริ่มโตเริ่มมีความแบบจริตเป็นสาวขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่ารองเท้าส้นสูงหมีก็ไม่มีเหมือนกันคือตอนที่เดินออกงานกับซอนย่าหมีทำรองเท้าส้นสูงหักด้วยเพราะหมีรู้สึกว่าหมีเดินไม่เป็นใช่แล้ววันนั้นถ้ามีรองเท้า2คู่ก็เลยต้องแบ่งให้หมี1คู่ เพราะว่ามีแค่นั้นเลยค่ะชีวิตในหนูมีแค่นั้นใช่ค่ะใช่เดียวกันเราใส่ได้กันได้ก็เลยแบ่งให้กันได้จริงเดินไม่เป็นพยายามฝึกอยู่นะคะซาร่ากับหมีเข้ามาอยู่ในเชียงไล่เรียกกันเลยค่ะซาร่าจะเข้ามาก่อนประมาณ3-4 เดือนได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มาเจอกันครั้งแรกตอนเรียน acting ที่บอกว่ามีแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักหมีภายใน1ชั่วโมงจริงๆอ่ะหมีเห็นซอนย่าก่อนเพราะว่าตอนที่หมีทำคลิปแคสอ่ะตัวอย่างคลิปแคสคือซอนย่าแล้วคนเนี้ยเขาจะหลีกเขาแบบนี้เลยสวัสดีค่ะซอนย่าพีเทอร์เซนคือแบบเขาเป๊ะมากอ่ะสคริปต์เขาเป๊ะมากแล้วเราก็แบบไม่ค่ะไม่ท่องเราหน้าใหม่มากแล้วเราก็แบบเห็นคนนี้เป็นตัวอย่างแล้วบอกโอ้คนนี้เขาพูดเก่งดีเนาะเขาแบบแววตาเขามั่นใจอย่างเงี้ยน่าแบบรู้สึกว่าคนนี้เก่งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วของซาร่าเจอหมีครั้งแรกก็คือใน IG ก่อนอะเห็นรูปใน IG แอปส่งเหรอไม่ก็ส่งบ้างปลายเห็นใน IG เป็น IG เชียงอาร์ติสต์นี่แหละค่ะก็คือจะมีลงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าหมีอะเหมือนจะมี MV ช่วงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เจอกันค่ะแล้วก็จนมีวันนึงที่ได้เข้าคลาสเรียน acting ด้วยกันค่ะก็เลยได้มาเจอกันเจอครั้งแรกก็น่ารักสดใสคือเขามาแบบสีเหลืองมาเลยอะสดใสมาเลยใช่เขาทุกคนกำลังเครียดอะไรเงี้ยค่ะแบบไหนครูบอกว่าไหนลองแนะนำตัวให้ทุกคนแบบจำได้สิค
คือนั่งอยู่ตรงนั้นมันร่วม9ชีวิตอะค่ะไม่มีใครแนะนำตัวแล้วจำได้เลยลูกหมีมาโป้งครูบอกว่าเอาแบบนี้พูดไปเรื่อยใช่แล้วลูกหมีเป็นคนพูดเก่งมากแล้วทุกคน9คนนั่งฟังหมีนะคือรู้จักหมีได้ดีเลยในวันนั้นก็เลยจำเขาได้อะไรเงี้ยเขาแบบมีความสดใสยิ้มแบบตลอดเลยพอเราเข้ามาทำหมวดทำงานจริงๆมันก็เหมือนเป็นอีกพาร์ทนึงของชีวิตที่เราได้โตขึ้นได้ทำงานด้วยกันจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้เท่ากับหมีก็ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมากๆอะไรเงี้ยก็คือพอมันทำงานด้วยกันจริงๆมันก็ค่อนข้างจะอินดีเทลมากขึ้นอย่างที่หมีบอกคือเหมือนแบบเราจะถามถ่ายกันบ่อยมากๆว่าแบบเออช่วงนี้เป็นยังไงอย่างก่อนหน้าที่จะทำงานอ่ะก็มีบ้างปะปายคุยแต่ว่าพอทำงานจริงๆมันเหมือนกันแบบทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันรู้สึกยังไงก็ร่วมกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการแบบดีฟท้องมากขึ้นในเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกคือเหมือนพอเราทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าการที่ก่อนหน้าเนี่ยคือเรายังแบบทำคนเราแบบคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็รู้สึกว่าเรามีความสุขในฐานะของการเป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าพอทำงานด้วยกันรู้สึกว่ามันมากกว่าความสุขคือเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเราเป็นทุกข์อ่ะคือเราแชร์กันได้แล้วอ่ะมีรู้สึกว่าคนนี้คือพาร์ทเนอร์ที่มีรู้สึกว่ามีดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาค่ะของหมีเองอ่ะจะเป็นความสำเร็จที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบออนท็อปสูงสุดแต่ว่าณวันนี้มีรู้สึกว่าแค่ตั้งแต่ซีรีส์ออนไปแล้วมีคนรักแล้วมีทั้งแฟนคลับไทยแล้วก็มีทั้งอินเตอร์แฟนแค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบเป็นความสำเร็จสเต็ปหนึ่งแล้วของมีค่ะรู้สึกแบบเออมันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้รู้สึกว่าแบบการที่พ่อแม่เห็นแล้วภูมิใจอย่างแค่นี้ก็ฟินแล้วอะเหมือนจริงๆเพราะว่าสมมติเราตั้งเป้าหมายไว้พอเราไปถึงตรงจุดนั้นแล้วมันเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยแต่พอเราสำเร็จขึ้นไปเรื่อยเราก็อยากจะสำเร็จอีกต่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาวัดได้ว่าจุดสิ้นสุดของความสำเร็จของเราคืออะไรเงี้ยแค่แบบเราทำสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันมีความสุขก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วทุกวันนี้มันก็แบบแฮปปี้ค่ะหนูคิดว่าแค่เรามาอยู่ในวงการบันเทิงมันก็มันเป็นดาบสองคมอยู่แล้วอ่ะใช่มันอยู่ในที่ที่คนจะรู้จักเรามากขึ้นคนก็จะต้องอยากจะรู้จักเราแล้วก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราอยู่ในจุดนี้แล้วเราเลือกแล้วมันก็มีทั้ง2ด้านอะไรเงี้ยเราก็เลือกเก็บแต่ด้านที่ดีๆเนาะอะไรด้านที่แบบเป็นเนกาทีฟแล้วก็แบบปล่อยผ่านไปอะไรมากกว่าค่ะซอนย่าเขาเป็นคนขี้น้อยเรื่องแบบเวลาอ่านคอมเมนต์หรืออ่านอะไรก็แล้วแต่เลยฟีดแบ็กเขาจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนีจะแบบรู้สึกว่าถ้าเลี่ยงได้อะหนีจะบอกซอนย่าแบบไม่อยากให้เขาอ่านทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะนอยเดี๋ยวเขาจะทำงานแล้วเขาจะรู้สึกว่าวันนั้นอะแบบเป็นเอเนอร์จีที่แบบอึมครึมหนีรู้สึกว่าอะไรที่มองข้ามได้อะก็คืออยากให้แบบข้ามไปเลยfirst impression กับชื่อนี้หนูรู้สึกว่าอุ๊ยความรักของ2คนนี้มันน่าจะดูยากๆเนาะมันดูแบบเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะอะไรอย่างงี้อาจจะดูยากอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะโหดราม่าขนาดนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนที่ได้รู้ว่าแบบเล่นยูริอ่ะมีรู้สึกว่ายูริอาจจะเป็นฟีลแบบคอมเมดี้รักใสๆแต่พอมาอ่านบทจริงๆแล้วเห็นเนื้อเรื่องก็รู้สึกว่าโหเป็นยูริที่ชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีความดราม่าเยอะแล้วก็แบบมีความเป็นมนุษย์สูงอ่ะไม่ได้แค่น่ารักกุ๊กกิ๊กแน่นอนเรื่องนี้มันคือตีแผ่ชีวิตจริงของมนุษย์จริงๆเลยอ่ะส่วนใหญ่จะไปลงดีเทลกับบทกับการเวิร์กช็อปส่วนใหญ่เพราะมันเป็นดราม่าเรื่องแรกในชีวิตของซาร่าเองแล้วก็กับหมีด้วยใช่มันค่อนข้างจะดีมากๆคือมันดราม่าแบบดราม่าจ๋าๆเลยแล้วเป็นแบบผู้หญิง2คนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะทวีคูณเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าการเวิร์กช็อปมันค่อนข้างจะแบบช่วยได้เยอะเลยมันเลยช่วยได้เยอะมากใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกอ่ะสมมติถ้าเราสนิท กันอยู่แล้วมีรู้สึกว่าการที่มองหน้าซอนย่าคือเรื่องปกติแต่พอเป็นวันวิวาที่มองหน้าเสียงเพลงอ่ะมันก็จะเป็นแววตาอีกแบบนึงใช่มันก็จะเหมือนมีความรักความแอบชอบ
ผสมอยู่ทั้งหมดก็คือเหมือนแบบพอเรามาจ้องตากันใหม่อ่ะตอนนั้นเวิร์กช็อปแรกๆอ่ะคือเรามองหน้ากันแป๊บนึงนะเราก็หลบตาตลอดเลยเพราะเราเขินพอเราเขินรู้สึกว่าไม่เคยมานั่งมองหน้าหมีแบบจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือครั้งแรกที่แบบนั่งมองหน้านานมากเพื่อที่จะแบบสำรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราไม่เคยเห็นมาแบบเออจริงๆหมีสวยนะจริงๆหมีสวยนะเรื่องราวความรักของเพื่อน2คนที่โตมาด้วยกันนะคะแต่ว่าต่างฐานะก็คือคนนึงเป็นลูกเจ้านายแบบรวยเลยใช่อีกคนนึงก็เป็นลูกแม่บ้านซึ่งอยู่ในบ้านของเสียงเพลงเนี่ยแหละค่ะวันวิวาก็อยู่ในบ้านของเสียงเพลงก็คือเติบโตมาด้วยกันถูกเลี้ยงมาเหมือนกันเรียนโรงเรียนเดียวกันมีอะไรมีเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนง่ายๆเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยที่โตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจนถึงวันนึงเนาะก็คือมีการแบบพลิกผันชีวิตของเราสองคนคนนึงเป็นแบบนี้คนนึงเป็นแบบนี้แล้วก็หายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันในรอบ10ปีเหมือนความรู้สึกเขารู้สึกกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันด้วยอะไรใดๆมันทำให้เขาพูดความรู้สึกไม่ได้เนาะมันก็เลยพอชีวิตพลิกผันไป13ปีแต่คนนึงยังรออีกคนพูดแล้วไม่ให้พูดแล้วสัญญาพูดแล้วเดี๋ยวหมดจบแล้วครับสวัสดีค่ะในเรื่องสัญญารับบทเป็นเสียงเพลงค่ะก็อย่างที่บอกเสียงเพลงเป็นลูกเจ้านายนะคะก็คือเติบโตมาแบบเป็นลูกคุณหนูอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเอาแต่ใจหน่อยแบบว่าพูดตรงพูดแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะตรงข้ามกับเขาเหมือนเขาจะเป็นคนสดใสเนาะแต่เราจะแบบจริงๆเราก็มีความสดใสในพาร์ทของวัย17อะไรเงี้ยแต่จะค่อนข้างพูดแรงแบบพูดแรงไปอะไรเงี้ยหน่อยนึงเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจมากในเรื่องเขาเอาแต่ใจมากเป็นคุณหนูเอาแต่ใจที่แท้ทรูเลยเรื่องมีรับบทเป็นวันวิวาค่ะก็เป็นโหต่างกับเขาเลยหมีเป็นลูกแม่บ้านซึ่งแบบโตมาในบ้านของเขาแต่ว่าวันวิวาเนี่ยคือจะเป็นสาวที่แบบสดใสร่าเริงแล้วก็เป็น energy ดีๆให้กับเขาเองรู้สึกว่าเราก็มีเพื่อนเป็นเขาคนเดียวเหมือนกันไม่คือแบบไม่มีใครครบแล้วเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าหมีชอบโมเมนต์ตอนที่ตัวเองเล่นเป็นวันตอนแล้วอยู่ในบ้านของเขามากเลยคือบรรยากาศครอบครัวมันอบอุ่นอะค่ะมันอบอุ่นจนรู้สึกว่ามีซีนหนึ่งที่หมีไม่ต้องร้องไห้หมีรู้สึกว่าหมีร้องไห้ได้เพราะหมีรู้สึกว่าบรรยากาศเขามันแบบมันดูเป็นครอบครัวจริงๆรู้สึกถึงวันเลยนะวันนั้นค่ะหนูตั้งแต่ถ่ายมามันไม่มีซีนไหนที่หนูไม่ประทับใจเลยคือประทับใจทั้งหมดแต่ถ้าที่ประทับใจที่สุดแบบที่สุดอะคิดว่าเป็นซีนจบเพราะมันมีคำพูดหนึ่งอย่างที่แบบว่ามันไม่ต้องร้องไห้แต่ถ้าร้องไห้เพราะว่ามันคือรีเลทกับชีวิตจริงด้วยว่าไปรอดูมันอยู่ในตอนสุดท้ายเลยค่ะคือหนูพูดไม่ได้เพราะว่ามันประทับใจจริงๆแล้วคือลูกหมีพูดมาหนูร้องไห้เลยจริงแล้วร้องไห้จากในฐานะเสียงเพลงครึ่งนึงแล้วสัญญาครึ่งนึงอ่ะจริงเพราะว่าตอนนั้นประทับใจมากจริงๆเป็นซีนที่เหมือนเราจะส่งถ่ายตัวละครแล้วอ่ะมันเกิดความรู้สึกว่าในซีนก็ส่วนหนึ่งในตัวของวันกับเพลงเนาะแต่ในชีวิตจริงก็คือมีกับซอนยามีรู้สึกว่ามันกำลังจะจบแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครเนี่ยเราผูกพันกับมันมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหรือว่าในชีวิตจริงก็เลยแบบเป็นซีนที่ดึงอารมณ์ของเราออกมาจริงๆเลยค่ะมันคือทั้งหมดเลยหนูรู้สึกว่าแบบพอเรามานึกในฐานะคนดูจริงๆอะไรเงี้ยวันนั้นก็แบบมันเป็นประโยคสั้นๆที่มันหมายความเฮ้ยพูดเยอะไม่ให้พูดแล้ว ไม่อีกนิดนึงมันหมายความถึงหมีหมายถึงซอนได้แล้วก็วันนี้ว่าหมายถึงเสียงเพลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นซีนอื่นหมีชอบซีนดราม่าอันหนึ่งเพราะว่าหมีไม่เคยเล่นดราม่าแบบเยอะขนาดนั้นมาก่อนแล้วเป็นซีนที่อุ้ยมันพูดได้ไหมเป็นซีนที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนในบ้านค่ะในบ้านของเขาอ่ะก่อนแล้วก็เหมือนแบบเป็นซีนที่ตอนนั้นพี่อุ๋มเองพี่แนนเองคือคนที่เล่นเป็นแม่ของเราก็คือแบบมาเต็มอ่ะแล้วหมีรู้สึกว่าตอนแรกหมีไม่มาหมีแบบร้องไห้หมีก็แบบยังไม่เก็ตสักพักพอเห็นบรรยากาศทุกอย่างมันแบบมันอึดอัดจนมันกดดันแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาแบบโฮแตกเลยซีนนั้นมันคือความโหยหาของคน2คนที่รอคอยกันมา13ปีอ่ะรอวันนี้อะไรอย่างงี้โอ้เกิน10เต็ม10เลยนะให้10เต็ม10เลยเหรอ10 10โอ้มีกี่คะแนนหนูให้เต็มอ่ะใช่แบบว่ามันที่สุดแล้ว
ของคนสองคนที่จะรักกันได้ขนาดนี้แล้วมันคือการแสดงความรักที่หลายรสชาติอ่ะเออนะมัน17ก็ใส่ใส่30ก็แซ่บๆอะไรเงี้ยคนดูสมองไหลแน่ใช่มันคือการแสดงความรักแบบมันไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันครั้งแรกของหนูอ่ะคนสองคนที่หวยหากันแล้วแบบบ้งแต่เป็นบ้งที่แบบโรแมนติกเปรี้ยวซีดแซ่บรวมกันอยู่ในซีนเดียวเราสองคนจะเป็นฟิลแบบไปได้เลยไม่กักกันเพราะมีรู้สึกว่าคือสะดวกใจแล้วก็รู้สึกสบายใจกับเขาไม่ว่าจะเป็นซีนจูบเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นถึงซีนที่มันเข้มข้นจะรู้สึกว่าทำได้เลยแบบเป็นวันกับเป็นเพลงได้เลยอาจจะแบบกอดกันให้กำลังใจกันก่อนเริ่มซีนอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ว่ารู้สึกสะดวกใจมันคือความสบายใจเลยไม่ได้กลัวว่าแบบเอ้ยหมิ่นจะคิดยังไงหมิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันลุยโอเคไปเลยลงไปเล่นกับมันได้ตั้งแต่หมิ่นมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้หมิ่นรู้สึกว่าความรักแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยูริซีรีส์วายคือมันคือความรักอะหมิ่นรู้สึกว่าเปิดใจกับอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราสนับสนุนอยู่แล้วกับการที่ไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนต่างวัยแค่ไหนต่างเพศแค่ไหนคือเป็นรักก็คือสวยงามหมดทุกอย่างมันเหมือนพอได้มาเล่นจริงๆแล้วค่ะซีรีส์ Sapphic แล้วก็รู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆอะไรเงี้ยมันความรักมันไม่ได้อยู่ที่เพศหรือว่าอายุอะไรเงี้ยครับคนคนนึงสามารถหลงรักคนคนนึงได้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมันอยู่ที่ความรู้สึกล้วนๆเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่ามันสอดแทรกเรื่องการสู้ชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนแบบชีวิตมันยังแบบดำเนินต่อไปได้มันยังมีพรุ่งนี้เสมออ่ะมันแบบมันไม่สิ้นสุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าตัวละครเสียงเพลงมันแบบมันมุ่งมั่นมันตั้งใจมันแบบเพื่อเอาชีวิตรอดแบบเหมือนแบบเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตในต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่เหลือใครแล้วก็ตามเพลงประกอบซีรีส์แรกในชีวิตของหมี่กับซอนชื่อเพลงว่าอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอค่ะถ้าถามหมี่นะสกิลการร้องเพลงของหมี่อ่ะหมี่ให้5เต็ม100เพราะหมิ่นตอนแรกหมิ่นไม่เซลฟ์แต่หมิ่นรู้สึกว่าตอนที่อัดเพลงครั้งแรกอะตอนนั้นมีน้ำตาเลยเพราะว่าซึ้งใจซันย่าเขาร้องไกด์ให้เราทั้งเพลงซึ่งจริงๆเขาไม่ต้องร้องก็ได้เขาก็ร้องให้หมดเลยแล้วเขาก็นั่งรอเราทั้งที่เขาเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านเลยเขาก็ไม่กลับเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบซันย่าแบบไม่กลับบ้านแล้วก็ไลน์ไปหาเขาจนเขาบอกว่าแบบไม่เป็นไรเขาจะรอเพราะเขารู้ว่าเราเครียดรู้ว่าเราแบบกลัวการร้องเพลงประมาณนึงค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าเขาแบบร้องไห้โฮเลยตอนที่ออกจากห้องอัดแล้วก็แบบโฮเลยคือเหมือนวันนั้นเราก็ร้องไห้ด้วยทั้งคู่ค่ะมันน่าจะเป็นฟีลแบบว่าเพลงแรกในชีวิตแล้วเราตั้งใจเราทุ่มเทเราเต็มที่แล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นความรู้สึกทั้งหมดของแบบที่เราทำงานมาคือมันอยู่ในรวมอยู่ในเพลงเดียวอะไรเงี้ยเราดีใจด้วยที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเราเต็มที่กับมันเป็นเพลงแรกแล้วเพลงนั้นเพราะมากใช่เพลงเพราะมากคือชอบมากฟังครั้งแรกชอบมากแต่ว่าก็แอบกดดันนิดๆเราสองคนเพราะว่ามันเป็นแบบเมโลดี้ที่ยากใช่มันเป็นทำนองเมโลดี้ที่มันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยว่าส่วนใหญ่จะว่ามันเน้นไปทางความรู้สึกมากกว่าเวลาร้องอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถติดตามซีรีส์แอฟแฟร์รักเล่นกลได้ทางช่องวัน31นะคะ16:15ใช่แล้วค่ะทุกวันศุกร์นะคะหลังจากรับชมสดแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถไปรับชมเวอร์ชันอันเซนเซอร์ได้ที่ YouTube Channel Change 2561นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เสียงเพลงกับวันนี้ว่าด้วยค่ะ